ครับพบกับผมฮะดอนนี่โฟโต้ทอยอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องกันส่งครับวันนี้1กล่องครับผมแกะออกจากกล่องมาแล้วนะเราจะมาแกะกันนี่เขาแพ็คมาอย่างนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นกระปุกออมสินนะฮะดูกันนะแกะเลยนะแกะเลยช่วงนี้ของมาส่งบ่อยหน่อยฮะอันนี้คือกระปุกออมสินนะโหซิดเลยฮะซิดเลยนะแต่มันเป็นของแท้นะนี่มีแมวทองด้วยนี่สติ๊กเกอร์แมวทองนี่นี่ฮะข้างในยังใหม่อยู่ในถุงอยู่มันเป็นกระปุกออมสินมังกรโฟลุนก้าจากดาวนาแม็กนะมังกรตัวนี้นะแกะกันสดๆเลยนะฮะนี่เลยอันนี้เก็บก่อนกล่องมันจะซิดเลยนะมองไม่เห็นนะตัวมันซิดแล้วเนี่ยมาช่างมันไม่เป็นไรกล่องไม่ได้สนใจเก็บไว้ก่อนโอเคเรามาดูตัวกระปุกกันนะตัวกระปุกสวยนะนี่ใครยังไม่มีลองหาดูนะฮะอย่างน้อยก็เป็นตั้งโชว์ได้แล้วก็เก็บเงินได้ข้างใต้มีที่เปิดที่แกะนะอันนี้นี่เอามาก็ใช้ได้อยู่ตัววงกรสวยดูครับผมกระปุกแบบนี้นะมีทั้งหมด7แบบนะที่ผมเห็นนะมีมังกรมีผู้เท่าสูงสุดของดาวนาแม็กมีเจ้าสึมีแม่เท่าจอมันบูมิสเตอร์โปโปโดโดเลียคือวันนี้เราอยากจะรู้ว่ามังกรตัวเนี้ยจะใส่เหรียญบาทได้ทั้งหมดกี่เหรียญเหรียญบาทรับ100เหรียญนะฮะผมไปแลกมาจากเซเว่นเรามาแกะดูกันนะฮะว่าจะหยอดได้กี่เหรียญเดี๋ยวเรามาหยอดไปพร้อมๆกันเลยโอเคจึ๊บปึ๊บโอเคเลยครับนี่เงิน100บาทนะฮะเงิน100บาทนะเดี๋ยวเราจะมาหยอดกันดูนะว่า100บาทจะหยอดได้เต็มไหมกับปริมาณเหรียญแค่นี้อ่ะมาหยอดกันเลยครับแล้วฮะเราใกล้จะครบ100เหรียญแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าที่ว่างยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะโอ้จะครบแล้วนะหมดแล้วครับ100เหรียญนะหมดแล้วอ่ะยังเหลือที่ว่างอยู่เลยเอาไงดีวะเนี่ยไม่พอแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหาแลกเหรียญมาเพิ่มอีกมาแล้วครับอีก100เหรียญฮะอันนี้มี100เหรียญแล้วนะผมแลกมาจากเซเว่นแล้วใส่ไปแล้ว100เหรียญนี่ผมไปแลกร้านข้าวหน้าบ้านมาอีก100เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ย200เหรียญจะใส่ได้หมดไหมโอเคนะอ่ะหยอดกันเลยครับผมใกล้ครบแล้วครับ200เหรียญนะแต่ดูเหมือนยังมีพื้นที่อยู่อีกนะอีกไม่เยอะอ่ะอีกได้อีกนิดนึงก็เดี๋ยวลองลุ้นดูว่ามันจะเต็มหมดนี่ไหมโอ้มันจุได้เยอะเหมือนกันนะฮะ200เหรียญ200เหรียญนี่หมดนะโอ้แน่นมากถือว่าแน่นอยู่เต็มมะเริ่มเต็มแล้วครับเริ่มยัดไม่เข้าเท่าไหร่แล้วฮะนี่แต่ก็ยังยัดได้อยู่นะโอ้ได้ไหมโอ้โหได้ฮะพอดีฮะ200เหรียญครับผมหมดแล้ว200เหรียญในมังกรโฟลุนก้าตัวนี้นะแล้วมันเต็มนะมันก็ใส่ได้อีกประมาณน่าจะไม่เกิน10เหรียญใส่ได้อีกไม่น่าเกิน10เหรียญละเต็มแล้วเนี่ยผมว่ามันได้ประมาณ210กว่าเหรียญได้อยู่เนี่ยมันเต็มละมันเต็มถึงนี้ละมันยัดไม่ค่อยเข้าละเดี๋ยวยัดไปแล้วเดี๋ยวมันออกไม่ได้ยุ่งเลยนี่ฮะเต็มครับผม200เหรียญอยู่ในมังกรตัวนี้นะฮะบรรจุได้200เหรียญนะฮะเป็นอย่างต่ำครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะมังกรตัวนี้โอเคก็อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจในการหยอดเงินนะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาพอได้เต็มก็แกะออกมาฮะไปซื้อตัวใหญ่ มังกรตัวนี้บรรจุเหรียญบาทได้
200เหรียญนะฮะประมาณ210กว่าเหรียญได้ครับเอาละฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับมังกรตัวลุนก้ากับปุกออมสินนะมันมีทั้งหมด7แบบนะลองไปหาดูกันนะฮะตามเว็บตามกลุ่มที่เขาขายกันนะก็จะมีจอมันดูนี่ราคาอาจจะสูงหน่อยมังกรก็ราคาสูงหน่อยจะมีอยู่ประมาณ2ตัวเนี่ยที่ราคาสูงอาจจะไม่ตัวอื่นอาจจะราคาประมาณ150ถึง200แต่จอมันดูนี้เท่าที่ผมเห็นนะก็250ขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วก็มังกรนี่ก็250ขึ้นเหมือนกันราคาพอๆกันก็แล้วแต่คนขายนะฮะแล้วแต่สภาพด้วยก็ลองหากันดูนะฮะอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจในการหยอดเงินไปหยอดไปวันละนิดวันละหน่อยฮะมีมากก็หยอดมากมีน้อยก็หยอดน้อยไปพอเต็มแล้วก็แงะเอาไปซื้อตัวใหญ่ออกมาเก็บไว้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้นำเสนอคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้กันครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูว่าอยากเห็นตัวอะไรตัวแบบไหนผมก็จะลองหามาให้ดูนะฮะก็ส่วนมากผมจะสะสมที่ชอบคือดักกันบอลนะก็จะมีดักกันบอลซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราชอบแล้วเราก็สั่งซื้อมาอยู่แล้วมันก็จะมีดักกันบอลเยอะหน่อยส่วนตัวอื่นๆก็จะพยายามหามาเพราะว่าช่องเพิ่งเปิดนะฮะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะฮะโอเคนะฮะฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในการถ่ายรูปโมเดลนะของสะสมนะเราไม่รู้ว่าจะเอาไปโชว์ใครที่ไหนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปโมเดลของเล่นนะครับมันเป็นชื่อกลุ่มเลิฟทอยฟอโตกราฟเฟอร์นะฮะยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะสำหรับการอวดรูปภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคนะฮะถ่ายกันเงี้ยถ่ายไว้หน่อยหนึ่งยิ้มหน่อยมังกรครับยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามโอเคถ่ายหน่อยยิ้มอีกหน่อยโอเคครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ